สวัสดีครับพบกับผมโปตั้มและโปฟิล์มครับครับผมวันนี้เรามีอะไรมานำเสนออีกแล้วอุ๊ยทำไมมันดูเล็กจังวันนี้เราจะมาพูดถึง2อุปกรณ์ไงครับตัวหนึ่งชื่อว่า iSilencer Plus ครับก็คือตัวสีดำครับผมกับอีกตัวหนึ่งครับชื่อว่า iDefender Plus โอ้โหชื่อมันดูอลังการนะตัวสีแดงใช่ครับดูอลังการมากนะครับอ่ะเราลองมาหยิบดูกันซะหน่อยครับพี่ดำหน้าตาดูเหมือนเป็นแบบพวกแท็กไดร์นะครับเหมือนมากซึ่งจริงๆต้องบอกว่า2อุปกรณ์นี้ครับพี่ตั้มเขามี3เวอร์ชันเหมือนกันครับซึ่งตรงหัวเชื่อมต่อด้านบนตรงนี้นะครับอ๋อเขาจะเปลี่ยนไปกับด้านท้ายก็จะมี3รูปแบบนะครับก็จะเป็น Type A Type C to Type A Type C to Type C 2อุปกรณ์นี้ครับหน้าที่หลักๆของเขาก็คือการดักหรือกรองสัญญาณที่เป็นสัญญาณรบกวนพวก noise ต่างๆที่มาจากในเรื่องของเสียงก็ดีหรือว่าในเรื่องของพลังงานก็ดีสิ่งที่เป็นตัวช่วยกรองพวกนี้ออกไปหลายคนอาจจะสงสัยมันมาจากไหนใช่คือเวลาเราต่อแดกเข้ากับที่ PC ทีนี้ใน PC เนี่ยเวลาเราใช้งานปุ๊บมันไม่ได้จ่ายไฟให้แดกเราอย่างเดียวครับผมมันต้องจ่ายให้กับอุปกรณ์อื่นที่อยู่ในเมนบอร์ดด้วยไม่ว่าจะเป็น CPU RAM การ์ดจออีกก็คือทุกอย่างใช้ไฟเลี้ยงร่วมกันทั้งหมดทีนี้มันก็จะมีปัญหาเรื่องกระแสไฟที่ไม่คงที่หรือมีพวกกระแสไฟขยะที่มันเกินออกมาครับผมมันก็จะไปรบกวนการทำงานของเสียงความชัดเจนของเสียงที่เป็นน้อยพวกนี้มันก็จะชัดเจนแตกต่างกันไปเราก็จะได้ยินแตกต่างกันแต่เจ้าอุปกรณ์2ตัวนี้แหละมันจะมาช่วยปัดเป่าพวกนี้ออกไปเป็นไม่กวาดปัดเรามาดูตัวแรกทีละตัวเลยครับเราพูดถึงเจ้าตัวสีดำก่อนครับ iSilencer เด่นสุดแล้วตัวนี้จะทำหน้าที่โดยตรงครับในเรื่องของการที่จะกรองพวก noise นะครับหรือว่าสัญญาณรบกวนออกไปตัวนี้จะมี active noise cancelling ในตัวถ้าใครเคยฟังคลิปที่เรารีวิวก็จะพูดถึง active noise cancelling ค่อนข้างบ่อยปกติมันจะอยู่ในแดกหรือตัวอุปกรณ์ที่ระดับค่อนข้างสูงของทาง Hi-Fi อันเนี้ยคือแยกออกมาโดยเฉพาะตัวแค่นี้ก็มีอันนี้คือ active noise cancelling เลยที่มาในตัวเลยกรองเสียงรบกวนมันก็จะแก้เรื่องปัญหาเสียงรบกวนเสียงขยะสัญญาณรบกวนที่มีในระบบตัวนี้ก็ทำหน้าที่ดักเอาไว้นอกจากนี้แล้วมันยังมีรีบาลานซ์รีบาลานซ์ทำหน้าที่แก้ปัญหาเรื่องจิตเตอร์ก็จะช่วยให้สัญญาณมีความเสถียรมากขึ้นเวลาเราฟังเพลงปุ๊บมันก็จะชัดมากขึ้นสังเกตอย่างนึงคือบอดี้ฟิล์มเป็นยางเคลือบใช่ๆอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ครับพี่ตั้มไม่ใช่กันเราหยิบแล้วไฟดูดในรอบข้างเรามันจะมีสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยไม่ได้ว่ามีสัญญาณรบกวนมาจากในระบบอย่างเดียวมันจะมีจากรอบข้างด้วยตัวนี้ก็คือการเคลือบยางก็กันสัญญาณไฟฟ้าจากภายนอกเข้ามากวนก็คือสัญญาณออกมาแล้วชัดเจนแน่นอนโอเคครับผมอันนี้คือตัวiSilencer ครับอีกตัวนึงครับตัวนี้คือ iDefender ครับ iDefender อันนี้การทำงานจะแตกต่างแล้วบางคนอาจจะมองเหมือนกันหรือเปล่ากองอะไรเหมือนกันหรือเปล่าใช่ครับไม่เหมือนคนละแบบครับใช่ครับผมตัวนี้จะมีสิ่งที่เรียกว่ากาวลูปคืออะไรเป็นการที่ช่วยดักสัญญาณที่เป็นแบบพวกน้อยรบกวนต่างๆที่มาจากในเรื่องของอันนี้จากของไฟเป็นเรื่องของไฟโดยเฉพาะเลยโอเคอันนี้ก็ต้องทำไมถึงพูดถึงเรื่องของไฟเพราะว่าตัวนี้มันจะมีส่วนเสริมข้างๆปกติเนี่ยสมมติว่าเราใช้แดกต่อกับ PC ใช่ไหมปัญหาคือกระแสไฟอย่างที่บอกตอนแรกมันจะต้องไปเลี้ยงอุปกรณ์อื่นด้วยทีเนี้ยกระแสไฟมันก็จะไม่เสถียรทำยังไงให้กระแสไฟเสถียรและเสียงออกมาดีวิธีแก้ของ iFi ก็คือครับคุณก็ไปหาไฟจากภายนอกมาจิ้มเอาแล้วเราจะจิ้มได้ไงครับไม่ต้องกลัวเพราะว่าในกล่องมีสิ่งนี้มาให้ครับพี่ตั้มนี่เป็นเหมือนน้องแรงครับผมก็ไปหาอะแดปเตอร์นะครับมาเสียบปั๊บมาต่อฝั่งนี้ USB จุ๊บแล้วตัว USB-C ก็ต่อเข้าตัวนี้ปุ๊บเป็นแบบนี้เลยทีเนี้ยตัวแดกของเราก็จะใช้ไฟจากอันนี้แทนมันก็จะให้สัญญาณที่เสถียรกว่ากำลังไฟที่เสถียรกว่าบางคนก็ไปต่อกับพวก power bank เพราะว่า power bank จริงๆมันจะจ่ายไฟนิ่งกว่าก็ได้กำลังอาจจะสู้ต่อจากพวกอะแดปเตอร์ไม่ได้แต่ว่าในเรื่องความนิ่งของสัญญาณมันก็จะดีกว่าก็จะทำให้เสียงของมันนิ่งมากขึ้นอีกกรณีนึงถ้าใครอยากจะใช้แดก desktop แดกภายนอกที่ไม่รองรับไฟเลี้ยงแต่ว่ารองรับสัญญาณจากทาง USBแล้วกินกระแสสูงแต่อย่าเอามาใช้กับมือถือซึ่งมือถือเนี่ยมันจ่ายกระแสค่อนข้างต่ำเราก็สามารถใช้ตัวนี้ช่วยโดยการเสียบเข้าที่มือถือเราแล้วก็ไปต่อที่แดกจากนั้นใช้ไฟเลี้ยงจากตรงนี้ช่วยก็จะใช้ได้เหมือนกันอีกอย่างนึงตัวนี้จะมีข้อดีอีกวิธีนึงมันสามารถเสียบได้มากกว่า2ตัวอันนี้เราไม่ได้กู้ขึ้นเองเพื่อหลอกขายนะอันนี้ทางแบรนด์เป็นคนการันตีมาใช่เขาแนะนำมาในการใช้งานของบอร์ดใน PC เรานะฮะกระแสไฟเนี่ยมันวิ่งโดยรวมมันไม่ใช่ว่าพอเราเสียบตัวนี้ปุ๊บไฟฟ้ามันมาให้ที่ตัวนี้ตัวเดียวไม่ใช่ใช้งานร่วมกันทั้งหมดครับพอเราเสียบตัวนี้ไว้ในช่อง USB ว่างๆ
ตัวหนึ่งมันก็จะทำหน้าที่ดักสัญญาณดักน้อยก็ช่วยดักด้วยช่วยดักในระดับหนึ่งแล้วพอเสียบตัวนี้ปุ๊บก็จะดักอีกส่วนหนึ่งตัวนี้มันก็จะมี active noise cancelling ครับแล้วก็จะมีตัวช่วยกรองช่วยกรองสัญญาณขยะก็จะทำให้สัญญาณที่ออกมาดีขึ้นนิ่งขึ้นบางคนอาจจะเจอปัญหาเวลาแบบคนที่ทำงานมิกเสียงอาจจะเจอบ่อยโดยเฉพาะพวก audio interface เนี่ยครับผมกดคลิกปุ๊บเสียงคลิกมาด้วยใช่ใช่ใช่มีเสียงคลิกมาหรือบางทีกำลังจะมิกแล้วกดมิกปุ๊บไอตอนแรกไม่เป็นไรหรอกพอกดมิกเริ่มอัดปั๊บทำขึ้นเลยหรือมีเสียงจีตัวนี้ก็จะช่วยได้พูดถึงราคากันนิดนึงพี่ดำทั้ง2ตัว 2,690 บาทครับก็ไม่ได้ถูกมากก็อย่างที่พี่ดำบอกมีถ้าเปรียบเทียบกับบางทีเราไปพยายามไปแบบหาสายที่มันลองนึกภาพไปซื้อสายแพงๆเส้นละ 8,000 เงี้ยโอเคเสียงมันดีขึ้นแหละแต่ถ้าเราเอาสายเดิมที่มันแถมมาใช้กับตัวนี้ในราคา 2,600 ดีกว่าไหมคุ้มกว่าเยอะประหยัดไปได้เยอะประหยัดเยอะใช่ครับแล้วก็สามารถไปใช้งานกับอุปกรณ์อื่นที่มันมีหัวเชื่อมต่อใช่ใช่มันไม่จำเป็นว่าเราต้องใช้กระดาษอย่างเดียวใช่มันเอาไปยุกใช้อย่างอื่นก็ได้สินค้าดีๆแบบนี้น่าสนใจแบบนี้ครับก็ติดต่อสอบถามกันมาได้ที่ใช่ครับโฟร์บังอินนะครับผมแต่ที่โตชั้น3ฟอร์จูนทาวน์นะครับตรงลานฟู้ดเวิลด์นะครับครับผมวันนี้น่าจะครบเครื่องกันแล้วนะครับหมดแล้วหมดแล้วก็คอยติดตามดูนะครับว่าครั้งหน้าเราจะมารีวิวสินค้าเรื่องอะไรกันครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับครับผมครับสวัสดีครับ